ับมาในเบรกนี้คุยกันต่อครับที่นี่ดูไอ้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยปกติคือเป็นพื้นที่ซ่อมเป็นพื้นที่ใช้ในการจูดรถครับครับเป็นไดโน่สำหรับงานจูดโดยเฉพาะเลยครับโอ้นี่ลงทุนมากนะครับก็คือขึ้นไดโน่กันให้รู้เรื่องกันไปเลยว่ามันดีขึ้นครับผมใช่ไหมครับครับก็ส่วนใหญ่รถที่มาอ่ะเอาเฉพาะเคสรถจูดก่อนนะมาถึงปุ๊บอาการที่เจอส่วนใหญ่ครับร้อนอืมเครื่องสะดุดบ้างอืมจูนจากที่อื่นมามีปัญหาอืมประมาณนี้ครับอืมก็คือไปไม่จบครับผมก็เลยต้องมาจบที่นี่ครับที่นี่มีหลักการดีมากครับผมอยู่คลุกคลีร้านนี้มาสักแป๊บนึงครับสัก 3-4 วันที่เราเห็นจุดขายที่ดีอย่างนึงของเขาคือจูนไม่จบมึงไม่ต้องกลับบ้านนะฮะเขาทำจนกว่าจะจบจริงนะแล้วไล่เงินแบบโอ้โหว่าเมื่อวานจำได้ว่าเมื่อวานนี่มีนั่งผ่าเครื่องกันนะฮะไล่เมื่อวานเป็นเคสเลยนะเห็นมันมีทางใต้ครับมีรถขับแล้วมีปัญหาครับครับผมก็ไล่กันจนเขาสามารถขับถึงใต้ได้เหรอครับโอ้ครับผมก็รอแต่จบครับรับประกันได้ว่ารอแล้วจบเพราะว่าพี่ก็รอจริงๆนะแกก็นั่งรอชิลเดินไปเดินมาเมียพี่แกก็นั่งรอแต่แบบผมว่าถ้าคุณไม่ได้รีบแล้วคุณยังรักรถคุณอยู่ผมว่ามันจบจริงๆครับผมเพราะอาการส่วนใหญ่รถสแตนดาร์ดทั่วๆไปร้อนแน่ๆครับนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคนขี่ฮาร์เลย์เนี่ยรถมันไม่สแตนดาร์ดหรอกครับอย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนกลองเปลี่ยนท่อพอเปลี่ยน2 อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยงานตามหลังมาคือการจูนครับเพราะว่าอากาศขาเข้าขาออกมันเปลี่ยนครับครับเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราน้ำมันให้มันเข้ากับกรองกับท่อนั้นๆไอ้ที่พูดว่าจูนก็คือการปรับสมดุลให้มันบาลานซ์ไงนั่นเองใช่ครับเพราะว่าอัตราที่มันตั้งมาจากโรงงานมันเหมาะสำหรับท่อให้เสียที่มันเป็นสแตนดาร์ดครับผมพอเราเปลี่ยนท่อปุ๊บอุปกรณ์ทุกอย่างมันก็ต้องปรับตามใช่ครับเพื่อทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีใช่ครับที่นี่พอขึ้นไดโน่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บจัดการจูนเสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่มีกลับมาอีกไหมไม่ถึง 10% ครับกลับมาเนี่ยผมเชื่อกลับมาฮะกลับมานั่งกินกันครับข้างๆเป็นร้านอาหารนั่งกินกันได้เป็นร้านอาหารของพี่ในกลุ่มกันนะครับอันนี้คือเคสของเรื่องรถจูนเคสของเรื่องรถแต่งครับหรือแบบว่ามาถึงปุ๊บมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์กลไกที่นี่สามารถดูแลได้ได้ครบถ้วนครับครับอย่างเช่นรถ Harley Davidson เนี่ยมันจะมีแยกเป็น88 คิวครับ96 คิว103 คิวครับโดยส่วนใหญ่นะครับครับอย่างรถ88ก็สามารถอัพเป็น95 คิวได้อ๋อคือขยาย CC อ๋อ96 คิวก็อัพเป็น103ได้ครับส่วน103สามารถอัพเป็น106 107ได้ครับหรือถ้าจะมากสุดก็เป็น110อันนั้นตามงบประมาณตามงบประมาณใช่แต่ละคนครับใช่ไหมครับก็ตามกำลังทรัพย์แหละใช่นะอ่ะผมถามแทนคนที่รักชอบใน Harley Davidson นะครับมีอยู่ทั่วประเทศเลยครับครับอาจจะเคยเล่นมาแล้วบ้างอาจจะขี่อยู่แล้วบ้างหรือที่เป็นอย่างผมคือมือใหม่มากไม่ใหม่ครับสิ่งที่ผมควรรู้กับรถตัวเองน้ำมันเครื่องอย่าขาดครับแค่นั้นครับแค่นั้น Harley Davidson เป็นรถที่เครื่องมันทนมากอึดถึกอึดครับผมใครบอกว่า Harley Davidson เป็นรถจุกจิกผมเถียงตายเลยครับไม่ครับมันจะจุกจิกด้วยวิธีเดียวเลยอย่างที่พี่เขาบอกคุณไม่ดูแลรถนี่แล้วก็ไม่สังเกตครับผมส่วนใหญ่ต้องสังเกตครับใช่มั้ยครับแล้วก็จะรู้อาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแบบบางทีขับรถเนี่ยบางคนใช้ headsetชิลมากลืมฟังเสียงเครื่องตัวเองสะดุดไหมเสียงเครื่องแปลกหรือเปล่านะครับรถผมเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็มาฝากตัวไว้ที่เนี่ยครับพอใกล้บ้านสุดแล้วฮะมีปัญหาอะไรอย่างเมื่อวานขับมามีปัญหาเหมือนหลุดเดินถึงปุ๊บแฮนด์หลุดมาเลยเป็นกาวเป็นกระป๋องมาซัดเรียบร้อยจัดการให้โอ้โหนี่น่ารักมากนะครับใครขับผ่านไปผ่านมาในเส้นราชพฤกษ์นะครับ
แวะเวียนมาปรึกษาก่อนได้ได้ครับผมใช่ไหมครับครับไม่จำเป็นที่คุณมาถึงปุ๊บคุณต้องมาเสียตังจูนอย่างเดียวนะมานั่งพูดคุยกันสบายๆครับผมเพราะว่าฮาร์เลย์ดาวิสันมันมีสไตล์ของมันที่หลากหลายมากครับผมมันก็อยู่ที่ว่าพี่อยากได้แบบไหนตัวคุณขับยังไงอยู่หรืออยากจะเปลี่ยนเป็นยังไงอยู่ครับหรือแบบเอาแบบผมเลยคือไม่มีความรู้อะไรเลยผมมานั่งคุยไปเรื่อยผมก็พัฒนาความรู้ไปเรื่อยนะนี่คือร้านที่น่ารักอีกร้านหนึ่งนะครับ